คปชรเปิดบ้านพาร์คไนเลอร์ดินเนอร์แกนนำพักร่วมรัฐบาลวันที่15กรกฎาคมนี้การเมืองวันที่13กรกฎาคม2567 16นาฬิกา44นาทีคปชรเปิดบ้านพาร์คไนเลอร์ดินเนอร์แกนนำพักร่วมรัฐบาลวันที่15กรกฎาคมนี้เศรษฐาอุ้งอิงอนุทินสุวัตร่วมวงเมื่อวันที่13กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐคปชรถึงการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลครั้งที่3หลังจากที่พรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพไปแล้วโดยล่าสุดพรรคพลังประชารัฐได้เชิญบรรดาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารค่ำในวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567ระหว่างเวลา 17.30 ถึง 21.00 ณบ้านพาร์คไนเลอร์ถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยในส่วนของเจ้าภาพที่จะเข้าร่วมได้แก่แกนนำระดับรัฐมนตรีรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพรรคและนายอรรถกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคมอบหมายให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคคปชรเข้าร่วมแทนสำหรับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่จะร่วมรับประทานอาหารค่ำอาทินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าพรรคประชาชาติทั้งนี้รายงานว่านอกจากหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลแล้วยังมีแกนนำที่ได้รับเชิญได้แก่นายภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำพรรคเพื่อไทยนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมทั้งนายสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานพรรคชาติพัฒนาซึ่งได้รับเชิญให้ไปร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการรับประทานอาหารค่ำของแกนนำรัฐบาลในวันที่15กรกฎาคม67ถือเป็นครั้งที่3ที่พรรคร่วมรัฐบาลนัดรับประทานอาหารร่วมกันโดยครั้งแรกพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่8พฤศจิกายน66ที่ร้านสไปเดอร์คอลเลกชัน NW 303อาคารโครโนสสาทรชั้น26ถนนสาทรเหนือกทม.ครั้งที่2พรรคภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่25มกราคม67ที่ร้านอาหารบ้านตานิดอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นร้านอาหารไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดราคาตั๋วเข้าชมวอลเลย์บอลซีวีลีก2024เตรียมเปิดขายล่วงหน้าวันที่15กรกฎาคมนี้กีฬาวันที่13กรกฎาคม2567 14นาฬิกา19นาทีเปิดราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ CV League 2024 สัปดาห์ที่2ที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมเปิดขายล่วงหน้าวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งราคาประหยัดมากความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขัน CV League ครั้งที่4 CV League 2024 กำหนดจัดการแข่งขันทั้งหมด4สนามเริ่มจากทีมหญิงสัปดาห์แรกระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2567ที่เวียดนามส่วนสัปดาห์2ระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคม2567ที่ประเทศไทยโดยมี4ชาติ
ประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยจากนั้นสัปดาห์3เป็นการแข่งขันประเภททีมชายระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมที่ฟิลิปปินส์และสัปดาห์4ระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคมนี้ที่อินโดนีเซียสำหรับสัปดาห์2ระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคม2567ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สนามชาติชายฮอนภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซีวีซีทีมแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเปิดเผยถึงเงื่อนไขซื้อบัตรดูวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2024สนาม2ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยจะเปิดขายบัตรล่วงหน้าวันที่15กรกฎาคม2567มีให้ชมวันละ3คู่บัตรจำหน่ายรายวันแบบระบุที่นั่งโซนสีเหลืองราคา200บาทที่นั่งโซนสีชมพูราคา300บาทที่นั่งโซนสีแดงราคา400บาทที่นั่งสมชัยชี้หมอเกตเสี่ยงโดนใบแดงเข้าข่ายผิดปมแนะนำคุณสมบัติเท็จมีโทษอาญาการเมืองวันที่13กรกฎาคม2567 13นาฬิกา52นาทีสมชัยชี้หมอเกตเสี่ยงโดนใบแดงเข้าข่ายผิดพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หลอกลวงให้ลงคะแนนแนะนำคุณสมบัติเท็จลงสมัครสว.มีโทษอาญาเมื่อวันที่13กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียตั้งข้อสังเกตวุฒิการศึกษาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสว.ซึ่งล่าสุดนำหลักฐานออกมาว่าเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียFCE จริงนั้นล่าสุดนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าเรื่องสว.กับวุฒิปริญญาเอกกับตำแหน่งศาสตราจารย์หนึ่งกฎหมายไม่มีการกำหนดคุณสมบัติในเรื่องวุฒิการศึกษาขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครเป็นสว.จบป. 0.4 หรือไม่จบเลยก็สมัครสว.ได้2ดังนั้นจบหรือไม่จบปริญญาเอกจริงหรือไม่จริงไม่เป็นประเด็นขาดคุณสมบัติ3ประเด็นสำคัญคือในเอกสารแนะนำตัวสว.3ที่เป็นเอกสารหลักที่ให้ผู้สมัครด้วยกันอ่านและตัดสินใจเลือกมีข้อความที่เป็นเท็จหรือไม่4หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จจะเข้าข่ายการกระทำความผิดมาตรา 77(5) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ในเรื่องหลอกลวงหรือจูงใจให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด5ความผิดดังกล่าวเป็นใบแดงและมีโทษอาญาจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปี